าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:11 น.สบคเร่งเพิ่มการตรวจหาเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมจัดระบบการนำเข้าสู่ HICI ขอความร่วมมือ Work From Home ต่อเนื่อง 16:20 น.แกนนำกลุ่มทะลุฟ้ายันจะไม่เผชิญหน้ากับความรุนแรงย้ำจะไม่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแจ้งกลุ่มบริเวณแยกดินแดงไม่ใช่คนของกลุ่มทะลุฟ้า 16:32 น.วิชาญสสเพื่อไทยจี้นายกรัฐมนตรีปรับระบบโฮมไอโซเลชันใหม่อย่าโยนความไม่พร้อมให้เป็นภาระผู้ปฏิบัติงาน 16:44 น.พ่อแม่ไว้ณวัฒน์ดาราชื่อดังนำรถให้ผอ.ตรวจสภาพที่สภ.บางกรวยพร้อมรถคู่กรณีขณะหนุ่มลูกชายผู้พิพากษาขอเลื่อนเข้าให้ปากคำตำรวจล่าสุด 16:56 น.ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ล็อกดาวน์รอบนี้ยิ่งซ้ำเติมธุรกิจและภาคครัวเรือนขณะการส่งออกปีนี้จะกลับมาขยายตัวดีแต่ 17.7%เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup